วัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะขณะนี้เพื่อนๆมีปัญหาอย่างนี้อยู่ไหมคะมดขึ้นค่ะมดขึ้นต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือพริกมะนาววันนี้แม่ก้อยจะมาบอกสูตรการแก้อาการนะคะมดขึ้นต้นไม้ของเราค่ะไปดูวิธีกันเลยค่ะเขาขนอะไรมาคะเพื่อนๆมดดำที่เพื่อนๆพูดถึงกันเนี่ยเห็นไหมเป็นเพี้ยเห็นไหมเพี้ยตัวเล็กๆเห็นไหมมันขนมาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่มาไม่มาเปล่านะเนี่ยขยันเป็นการเป็นงานมากเลยนะคะนี่มดดำเนี่ยมดดำที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอย่าว่าแต่มดดำเนาะทั้งมดดำมดแดงค่ะเธอขนมากันหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก็ใช่เห็นไหมคะเนี่ยขนมาเดี๋ยวมันก็ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆขนเพี้ยขึ้นมาเหมือนกันนะคะก้อยเลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาพบกับสูตรกำจัดมดดำนะคะแล้วก็มดแดงค่ะให้เห็นผลภายใน5นาทีนะคะเราก็มาดูที่วัสดุอุปกรณ์ของเราเลยค่ะนี่น้ำส้มสายชูนะคะมีเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะคะน้ำยาล้างจานค่ะนี่คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะนี่เดี๋ยวแม่ก้อยให้ดูถังหมักหน่อกล้วยของเรานะถังหมักหน่อกล้วยของเรานะคะหมักไว้ 2-3 เดือนแล้วนะคะความเข้มข้นก็สูงอ่ะมาดูซิที่เขาบอกว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วยกำจัดมดไล่มดแล่หนอนไล่แมลงเห็นผลจริงไหมแล้วก็นะคะสต๊อกกี้ที่ฉีดพ่นเนาะอ่ะเราก็มาปรุงส่วนผสมกันเลยค่ะแบบแรกนะคะเพื่อนๆใส่น้ำในสต๊อกกี้นี่ครึ่งลิตรอย่างนี้เลยนะคะนี่ในสต๊อกกี้นี่คือขนาด1ลิตรนะคะใส่น้ำประมาณนี้นะต่อมาค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยค่ะเราใส่1แก้วเลยนะคะก้อยก็ใส่นะคะใส่ในสต๊อกกี้ที่ฉีดพ่นเราเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะน้ำส้มสายชูค่ะ1แก้วเช่นกันค่ะเพื่อนนี่ที่ใส่เลยนะคะลำดับต่อไปค่ะเป็นน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดหรือน้ำฝนนะคะ1แก้วเช่นกันค่ะอ้าวจะเสร็จแล้วค่ะสุดท้ายแล้วทีนี้นี่ค่ะน้ำยาล้างจานนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะไล่มดดำไล่มดแดงนะคะสูตรนี้นะคะเราก็เตรียมปิดฝาสป็อกกี้ของเราให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนแล้วก็เนาะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะพร้อมแล้วค่ะแล้วค่ะที่ต้นพริกของเรานะคะขณะนี้มีมดดำนะคะทำหน้าที่แสนขยันนะคะขนเพี้ยอ่อนนะคะและเพี้ยแป้งมาให้เพื่อนๆอยู่นะคะขณะนี้นะคะเราก็มาทำการไล่กันเลยค่ะฉีดพ่นไปเลยค่ะไปทั้งต้นเลยค่ะมดดำอยู่ตรงไหนนะคะเรามาดูผลกันนี่มาที่ต้นนี้เลยค่ะเพื่อนๆมดแดงจ้าพลิกดูที่ใต้ใบนะคะก็ไม่เห็นอีกตามเคยค่ะถ้าเล็กๆมากนี่ไม่เห็นเลยล่ะแต่มันมีมดอยู่นะคะนี่ไปเพื่อนๆดูข้างล่างนี่มดทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยก็ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะเดินกันเต็มเลยค่ะนี่มากันทุกทางทุกสายนะคะไม่ว่าจะเป็นมดดำนะคะแล้วก็มดแดงค่ะเพื่อนดูก็ขนเพี้ยขึ้นมาแล้วก็ขนลงไปนะคะเขาก็ขนลงไปในหลุมไปในรังของเขานะคะเราก็มาทำการไล่กันเลยค่ะสีต่อไปค่ะบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนค่อยๆฉีดไปนะคะถ้ามาจากดินเหรอคะมาจากดินก็ฉีดไปตรงนี้นะคะฉีดไปเลยค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยทำใส่ชามมาเลยนะสำหรับที่มาแบบยกลังนะคะเธอมาเป็นลังใช่นะคะก็จะรบกวนผลิตผลของเพื่อนๆนะคะก็จะไม่ได้กินนะคะขนเพี้ยมามันจะดูดน้ำเลี้ยงจนต้นพืชของเพื่อนนี่เหี่ยวเฉากันไปเลยล่ะค่ะถึงขั้นตายเลยล่ะก้อยกระลาดนะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะแรงจริงไหมกำจัดมดได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นจะไปที่ดินนะคะแม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกที่เราฉีดพ่นไปเมื่อกี้ค่ะนี่แม่ก้อยต้องลองมือให้เพื่อนๆเห็นใกล้ๆเนาะมดดำละค่ะไปซะละเดี๋ยวไปดูอีกต้นนึงค่ะต้นนี้ล่ะจ๊ะมดดำที่ยั่วเยี้ยกันอยู่นะคะควรอกควรใจคนรักต้นไม้นะคะไปไหนล่ะคะเพื่อนนี่อ้าวได้ผลนะคะไม่พอ1นาทีนะเนี่ย
หนีไปไหนกันหมดคะกระเซาะกระเซิงกระเตือดกระเจิงกันไปหมดแล้วนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆก็ทำสูตรนี้ไปใช้กันดูนะคะมดดำไปแล้วเห็นไหมเพื่อนๆแล้วที่แม่ก้อยใส่สูตรทั้งหมดนะคะเป็นแบบเป็นชามนะราดรสทางดินค่ะเห็นผลไหมคะแม่ก้อยลองดูเลยค่ะเพื่อนจ๋ามดที่เดินยั่วเย้ยยั่วเย้ยไปไหนนะคะที่กับทางดินมดกับดินนี่โหดนะคะเพื่อนกำจัดเขายากจริงๆนะพอได้นะคะเพื่อนหายนะค่ะเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆเห็นว่ามดเขาไปหมดแล้วนะคะเพื่อนต้องรดน้ำซ้ำอีกครั้งนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะเขาไปแน่นอนนะคะสูตรนี้นะเพื่อนๆต้องรดน้ำอย่างนี้นะคะค่อยๆรดไปค่ะไปแล้วนะคะมดนะคะมดที่เพื่อนๆเห็นไปหมดแล้วนะคะค่อยๆรดไปนะคะสูตรนี้เห็นผลมากนะคะแต่อย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องรีบรดน้ำต้นไม้ตามเลยนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย